ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave ค่ะนะคะวันนี้ขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะมันจะมีแสงตรงคอพยายามขยับหนีแสงไม่ทราบว่าแสงมันมายังไงนะคะกำลังหาที่มาทุกวันเลยแรกๆก็ไม่มีนะคะวันนี้มาพูดต่อคิดว่าหลายคนน่าจะรอนะคะว่าจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลำดับขั้นนะมีลำดับขั้นขออนุญาตขยับนิดนึงนะมีลำดับขั้นของการปฏิบัติซึ่งเหมือนกับคนป่วยจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็คือจิตที่มันป่วยเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันมารบกวนถ้าเราพูดถึงแบบการรักษาโรคเนี่ยความทุกข์เนี่ยเหมือนกับจิตที่มันถูกกิเลสรบกวนร่างกายที่มันสมบูรณ์ก็คือร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคหรือไม่มีความเสื่อมจิตก็เช่นเดียวกันจิตที่มีความทุกข์ก็คือจิตที่มันมีกิเลสหรือจิตที่มันเสื่อมจากสติหรือความดีจิตเนี่ยพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะมีความทุกข์ร่างกายเนี่ยเมื่อมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็พร้อมที่จะรับเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเหมือนกันทุกอย่างนะคะถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันขาดสติมันก็จะมีกิเลสเข้าร่างกายของเราถ้ามันขาดภูมิคุ้มกันมันก็จะมีเชื้อโรคเข้ามันจะมีกิเลสเข้าจะสลับกันคล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีเดียวกันในโลกใบนี้ทีนี้มันเป็นลำดับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงลำดับไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่น อาเสวนาจะพาลานังในมงคล38ประการเป็นข้อแรกถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปถึงข้อหลังๆแล้วเนี่ยปฏิบัติไปถึงข้อท้ายๆเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วเนี่ยคำว่าอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยมันเป็นขั้นแรกตอนเนี้ยเรายังเป็นคนที่ขาดภูมิคุ้มกันอยู่เราก็ต้องห่างๆคนพาลไว้ก่อนเพราะว่าคนพาลเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยจิตใจตกต่ำได้ง่ายหรือไหลไปตามกระแสเขาได้ง่ายแต่พอเราอยู่ข้อหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยอยู่กับคนพาลเหมือนกับน้ำที่กิ้งอยู่บนใบบัวคนพาลเข้าไม่ถึงค่ะคนพาลไม่สามารถที่จะทำอะไรพระพุทธเจ้าได้แล้วในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยคนพาลกับกายเป็นที่ตั้งของการเจริญสติอีกต่างหากมันกลับเป็นอีกข้อหนึ่งสวัสดีค่ะคนพาลเนี่ยกลับเป็นที่ตั้งของการเจริญสติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้บริบทต่างๆเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการชีวิตไม่ใช่ว่านั่งวิเคราะห์แล้วเครียดนะคะเหมือนกับเราทำงานประจำอะคนที่ทำงานบัญชีเนี่ยเขามองปั๊บเขาก็รู้แล้วว่าทำยังไงมั่งแต่คนที่ไม่เคยทำเนี่ยมันจะเครียดหรือคนที่เคยทำกับข้าวประจำเนี่ยมันก็จะจับปุ๊บเห็นอะไรก็ทำได้หมดเลยแต่คนที่ไม่เคยทำกับข้าวเนี่ยจะเครียดมากเห็นกับข้าวแล้วเครียดไม่รู้ทำยังไงต่อการเจริญสติก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดเราทำประจำแล้วเนี่ยการพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำสม่ำเสมอแต่ว่าพอเราไม่เคยใช่ไหมคะเราโอ้โหมันต้องพิจารณามันต้องเอายกตัวนี้ขึ้นมาต้องเอาตัวนั้นขึ้นมาโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินถ้าใครยังคิดอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าเราต้องทำบ่อยๆจนกว่ากำลังของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นกำลังปกติหรือเขาเรียกว่าทักษะนะทักษะบารมีนะหรือพวกเราที่เราเรียนกันเรียกทักษะใช่ไหมทักษะก็คือความเข้าใจในกลไกของการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีทักษะมากก็จะมีความเข้าใจมากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละค่ะที่จะพูดไม่ทราบว่าอาจารย์ดุสิตมาหรือยังอาจารย์ดุสิตน่าจะรออยู่มงคล38ประการเนี่ย10ปัญจะนะ10ปัญจะก็คือมีศิลปะวิทยาข้อนี้แหละชำนาญในวิชาชีพของตนหรือชำนาญในการปฏิบัติเนี่ย10ปัญจะก็คือศิลปะในการดำเนินชีวิตศิลปะในการนำธรรมะมาใช้ไม่ใช่แบบใช้แบบดิบๆอ่ะมายังไงก็ว่าไปอย่างนั้นมายังไงก็ว่าไปอย่างนั้นมันไม่ใช่มันต้องมีศิลปะชอบอันนี้มากเลยจำเสียงพระอาจารย์ได้แต่กล้องอยู่ในหูบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากค่ะพอเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันชนกับปัญหาขึ้นมาบางทีมันก็เกินกำลังพอปัญหามันเกินกำลังเนี่ยมันเริ่มที่จะมีแบบความกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินกำลังเนี่ยมันจะเริ่มกังวลมันไปต่อไม่ได้จะไปต่อยังไงคำพูดของพระอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคำพูดของพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยก็จะลอยขึ้นมามันต้องมีศิลปะท่านพูดอย่างเงี้ยกับพระธุดงค์ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นช่วงมาจากใต้แล้วค่ะช่วงที่ใต้เนี่ยจะเดินออกใช่ค่ะแสงเนี่ยมันมายังไงก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นทิศทางอยู่ช่วงพระอาทิตย์น่าจะเปลี่ยนมุมนิดนึงอ่ะนะคะทุกทีก็ไม่ได้มีนะคะกำลังจะหลบแสง กำลังจะหลบแสงหลบไม่ได้ต้องเปลี่ยนมุมจัดรายการละมันก็ปิดหมดนะคะนะทีนี้พูดต่อว่าศิลปะเนี่ยพระอาจารย์บอกมันต้องมีศิลปะบอกคำพระตุดงชีวิตเนี่ยพอมันขาดศิลปะแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยเปรียบเสมือนกับถ้าเกิดพูดถึงศิลปะมันคือความปานีตศิลปะมันคือความปานีตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามีศิลปะในการดำเนินชีวิตหรือมีศิลปะในการใช้ธรรมะเนี่ยมันก็ต้องมีความใส่ใจมีความปานีตไม่ใช่พระท่านบอกว่าให้เราสละก็สละอย่างเดียวเลยโอ้โหบริจาคทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตมันก็ไม่ใช่บริจาคเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์การบริจาคเนี่ยจุดหมายเนี่ยมันคือสละกิเลสหรือการเคารพเนี่ยทุกวันเนี้ยก็พยายามที่จะเน้นเรื่องนี้ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมในวัดเพื่อที่จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตที่จะดำเนินชีวิตด้วยไม่ว่าจะอยู่วัดภูจวงต่อหรือไม่อยู่วัดภูจวงต่อเขาจะได้สิ่งนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยความอ่อนน้อมความเคารพผู้อื่นเคารพแบบมีปัญญานะคะไม่ใช่เคารพแบบกลัวจะไม่ได้ผลประโยชน์ไม่เอานะถ้าเราเคารพใครสักคนนึงเพื่อผลประโยชน์มันก็คือกิเลสนั่นแหละมันไม่ได้สละกิเลสอะไรเลยเราเคารพเพราะเรากลัวว่าเราไม่ได้ผลประโยชน์มันต้องเคารพเพราะเราอ่อนน้อมจากใจของเราจริงๆเราลดทิฐิมานะอย่างเมื่อวานยกตัวอย่างเรื่องนี้ไปยกอยู่เรื่องสมมุติว่ามีการโหวตสีเสื้อของวัดก็ได้โหวตสีเสื้อกันว่าระหว่างสีเหลืองกับสีชมพูเนี่ยจะเอาสีไหนปรากฏว่าสีเหลืองเนี่ยมา 90% สีชมพูมา 10% เราตกลงกันก่อนล่วงหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะยอมรับกติกาอันนี้เราต้องไม่ลืมท่องไว้ต้องไม่ลืมนี่คือกติกาเรากำลังเอากติกาขึ้นมาเป็นใหญ่เพื่อที่เราจะเคารพกติกากันถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้เสียงส่วนใหญ่เราต้องคัดค้านตั้งแต่ตอนที่เขาจะโหวตไม่เอาเสียงส่วนใหญ่ไม่เอาเพราะคนส่วนใหญ่มันโง่หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีวุฒิภาวะในการลงคะแนนหรอกเพราะว่ามันคิดไม่เป็นสมมติเราคิดอย่างนั้นเราก็ต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็คัดค้านสิ่งนี้เพราะว่าส่วนรวมมันแปลว่ามันเป็นของทุกคนมันเป็นสาธารณะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเราจะเอาความคิดของเราเป็นใหญ่
ในเรื่องของคนอื่นไม่ได้มันต้องเคารพเคารพเนี่ยแหละค่ะพอตอนที่เราเคารพเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยตัวที่มันเป็นอัตตาทิฏฐิมันจะลดลงอันนี้ต้องโหวตก่อนในเมื่อยังเราไม่อยากจะโหวตเรื่องไม่มันซ้อนกันขึ้นมาอีกอันนั้นนะคะเราบอกเราไม่เห็นด้วยอ่ะไอ้คนที่มันโหวตมันมีแต่คนงงๆทั้งนั้นเลยรับรองเลยมันชนะแน่นอนเราไม่เอาสมมตินะคะทีนี้ก็ต้องโหวตต่ออีกว่าทุกคนเนี่ยจะโหวตหรือจะไม่โหวตจะโหวตไหมทุกคนก็โหวตกันว่าจะโหวตยังไงเราก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่เราคำว่าเคารพเสียงส่วนใหญ่มันคือเอาความสุขของทุกคนเป็นที่ตั้งฉันรักสถาบันฉันรักองค์กรฉันไม่อยากมองเห็นองค์กรฉันล้มละลายล้มเหลวฉันทนดูไม่ได้คนอื่นเขาก็รักไม่ใช่ว่าเรารักองค์กรรักสถาบันหรือรักอะไรอยู่คนเดียวเราต้องคิดถึงหัวอกคนอื่นเขาเป็นว่าเขาก็รักถึงสติปัญญาเขาจะน้อยแต่เขาก็รักความรักเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขารักแล้วเขามีความสุขกับเรารักแล้วเรามีความสุขของเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราต้องเสียสละนี่แหละค่ะคือการเสียสละมันต้องยอมใจลงนะว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาโหวตอะโหวตก็ต้องยอมรับแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเขาต้องชนะแน่ๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยพอโหวตจริงๆปุ๊บเขาชนะสีเหลืองชนะสีชมพูสีชมพูก็ต้องยอมรับกติกาไอ้ตรงที่มันยอมรับนั่นแหละค่ะคือจิตที่ประเสริฐที่สุดแหละไม่ใช่กลัวนะคะมันคือกล้าที่จะเผชิญกับความที่เราเนี่ยไม่ปรารถนาคนที่มีแบบเนี้ยมันคือวุฒิภาวะอยู่เหนืออารมณ์ของความอยากของตัวเองแต่ปรากฏว่าเราไม่ค่อยเป็นจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ดั่งใจแล้วคิดว่าเราเนี่ยฉลาดที่สุดในโลกเมื่อสักครู่นี้ทำกับข้าวอยู่นึกถึงคนอยู่คนหนึ่งนะแกก็ชอบแนะนำเรานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอะค่ะตอนนั้นของข้าวมันก็ผุดขึ้นมาเราก็คิดในใจว่าเราเข้าใจนะเราเห็นถึงความปรารถนาดีของเขาทั้งหมดเลยที่เขาปรารถนาดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่ในวัดบริบทหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาพูดถึงว่ามันต้องมีอย่างนั้นมันต้องมีอย่างนี้มันมีจะต้องมี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 ต้องเป็นแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตสักบาทเดียวแต่เขาบอกมันต้องมีต้องเป็นต้องมีต้องเป็นถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคนฉลาดอ่ะเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาจะพูดแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้เท่านั้นไอ้ที่มันพูดแล้วโชว์ความรู้เจ้าของแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคนฉลาดก็ไม่ทำกันเขาจะต้องดูว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันมีไหมพูดแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเสียเวลาคุยอ่ะอันนี้แหละค่ะคือศิลปะเนี่ยแหละค่ะคือศิลปะศิลปะมันคือความงดงามของการนำความรู้มาใช้เขาบอกว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราข้อก่อน10ปัญจะเนี่ยก็คือพหุสัจจะพัดเดี๋ยวละครตะกอนนะคะขอโทษทีลิ้นรัวไปนิดพหุสัจพหุสัจจัญจะนะคะก็คือการเล่าเรียนมามากมันจะคู่กันการฟังมากการเรียนมากเนี่ยมันดีแต่คนที่เรียนมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ไม่เป็นเนี่ยแหละเขาเรียกไม่มีศิลปะบางคนธรรมะแย่ๆไปหมดเลยค่ะแต่พอถึงเวลาบทของเจ้าของเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นเรื่องตลกนะแต่สามารถที่จะนำมาพูดได้อยู่มีพระคุณเจ้าอยู่รูปนึงอันนี้เรื่องตลกอ่ะไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงเขาก็เล่าต่อๆกันมานะคะสนุกสนานกันแต่มันก็เห็นภาพมีพระคุณเจ้าอยู่รูปนึงเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรเงี้ย
ท่านก็สอนธรรมะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้พูดธรรมะดีมากญาติโยมเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะปรากฏว่าพอพ่อแม่ใครเสียญาติใครเสียเนี่ยท่านก็จะให้กำลังใจว่าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันถึงเวลาอายุเขาเยอะแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะให้กำลังใจญาติโยมดีดีปรากฏว่าวันหนึ่งโยมแม่ท่านเสียชีวิตท่านเสียใจมากอ่ะร้องไห้เสียใจเหมือนกับแบบเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้อ่ะญาติโยมก็มาลุมกันปลอบใจท่านหลวงพ่อท่านแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วอย่างนี้สารพัดคนปลอบใจยังไงเนี่ยหลวงพ่อก็แบบเหมือนไม่ฟังอ่ะเหมือนแบบยังไงก็ยังเศร้าอยู่อ่ะอ้าวแล้วที่หลวงพ่อสอนมาล่ะทำไมหลวงพ่อไม่เอามาใช้อันนี้คือเรื่องเล่านะคะไม่มีตัวตนของผู้ที่เป็นอันนั้นทำไมหลวงพ่อเนี่ยถึงไม่เอามาใช้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอันนั้นมันพ่อแม่ของโยมไม่ใช่พ่อแม่อาตมาอันนี้มันแม่อาตมาประมาณว่าพ่อแม่ของคนอื่นเนี่ยคะเราก็เลยให้กำลังใจได้ผู้พ่อแม่ตัวเองใช้ไม่เป็นนี่แหละไม่มีศิลปะคนที่ไม่มีศิลปะก็คือคนที่ไม่สามารถนำธรรมะมาใช้ได้จริงหรือคนที่ไม่มีศิลปะก็คือคนที่เรียนหนังสือบางคนเป็นช่างยนต์พอจบประมาณแล้วซ่อมอะไรไม่ได้เลยทำเรียนจบอะไรมาเนี่ยไม่สามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่คนที่มีศิลปะเนี่ยก็คือคนที่สามารถนำสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้เมื่อกลับมาหาการปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ในมงคลตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของมงคล38ประการคำว่าศิลปะเนี่ยสำคัญมากถ้าศิลปะไม่ได้ไปต่อไม่ได้ค่ะไปต่อไม่เข้าใจถ้าเกิดแปรเนี่ยศิลปะคือความสวยงามความประณีตชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความประณีตความสวยงามในที่นี้คือมันไม่มีกิเลสมันเป็นการกระทำปกติเนี่ยก็จะสอนลูกศิษย์ที่วัดอยู่เสมอว่าเราจะดูยังไงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมะของพุทธเจ้ามันมีวิธีเช็คทำไปแล้วเนี่ยกิเลสมันลดลงไหมทำไปแล้วอีโก้มันขึ้นมาไหมทำไปแล้วมันหลงตัวเองไหมทำไปแล้วมันหลงตัวเองอีโก้มันขึ้นนั่นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะมีความสุขแล้วกิเลสก็ลดลงไม่ได้หวังอะไรกิเลสของคนอื่นนะคะเราจะไปนั่งดูว่าเขาจะต้องชื่นชมเราเขาจะต้องนั่นต้องนี่เราเนี่ยมันเสียเวลาระหว่างให้คนมาชื่นชมเราซึ่งใครก็ไม่รู้ชมอยู่คำเดียวเองอะแล้วเขาก็ไปกับความสุขที่มันภูมิใจตัวเองตลอดชีวิตเนี่ยคุณจะเลือกอะไรคำชมของคนเนี่ยเขาชมแล้วเขาก็ไปค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจริงใจหรือเขาไม่จริงใจเราจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปให้ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นศิลปะในการดำเนินชีวิตคือศิลปะที่เราสามารถบริหารจัดการชีวิตได้แล้วเราก็ภูมิใจในความถูกต้องนั้นทำให้ชีวิตเนี่ยมันสวยงามมันประณีตในหนังสือเนี่ยบางเล่มเนี่ยเขาเขียนว่าไม่ใช้ชีวิตอย่างชุยชุยไม่ใช้ชีวิตแบบขาดสติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแปลออกมาเป็นแล้วเป็นการพูดอีกทีนึงก็คือการพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นคือศิลปะมันต้องมีศิลปะพอมันเข้าใจศิลปะแล้วเนี่ยศิลปะก็คือการนำวิชาความรู้ลงมาใช้จริงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณฟังธรรมะแล้วคุณไม่สามารถที่จะนำมาใช้จริงได้ในชีวิตของคุณแล้วเกิดประโยชน์สวยงามคุณยังไม่มีศิลปะไม่มีค่ะถามใจเรียงวันนี้ดูก่อนค่ะว่าเรามีความสุขแค่ไหนเรามีความสุขจริงๆไหมความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่มันบริสุทธิ์จากกิเลสหรือความสุขมันเกิดขึ้นมาจากเราย้อมใจของเราให้รู้สึกสุข
เรากำลังพยายามบอกตัวเองใช่ไหมว่าให้มันมีความสุขหรือมันมีความสุขจากเนื้อใจของเราเองจริงๆมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนำมาใช้นั่นแหละเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยยิ่งมองเห็นความสุขที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาเรียกว่าพลังงานของความสุขที่เราจะหาได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยค่ะไปต่อนะคะเดี๋ยวจะไม่ครบ38ประการอันนี้คือศิลปะมีศิลปะเมื่อวานพูดไปแล้วเรื่องวินัยนะวินโยจะสุขิสุสิกิโตนะคะที่เราสวดมนต์กันอาเสวนาจะพาลานางปันติจะนันจะเสวนาปูชาจะปูชติยานางเอตัมมังคลมุตตมังที่เราสวดมนต์กันนะอันนี้แหละค่ะคือมงคล38ประการที่จะนำมาอธิบายเราชอบสวดไหมอาเสวนาจะพาลานังนะอาเสวนาคือการไม่ควบคุมผ่านนะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยกลับไปที่ศิลปะอีกนิดนึงศิลปะเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นตามลำดับของคนที่กำลังฝึกค่ะแต่ว่าก็ต้องดูอย่างเช่นคนพาลเนี่ยเรากำลังเริ่มต้นทำความดีอยู่เนี่ยคนพาลใกล้ๆเรามากๆไม่ได้เราจะเขวเลยค่ะเพราะจิตของเรามันมีสมมติว่าเราชอบเล่นไพ่อย่างเงี้ยเราจะอยู่ใกล้คนเล่นไพ่ค่ะถ้าเราจะเลิกนะเขาจะบอกเอ้ยขาครบแล้วขาครบแล้วนะสมมติว่าเราจะเลิกกินเหล้าเราบอกว่าเราไม่กินเหล้าหรอกเราบอกเรารักเพื่อนเลยอยู่กับเพื่อนเราไม่กินเหล้าหรอกเราไปนั่งอยู่กับวงเหล้าเขาเฮ้ยชงแล้วกินเถอะเอาอีวันเลยกินเลยมากเอาเราก็กินใจของเราเนี่ยมันมีให้กันอยู่แล้วใจของเราเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยมันมีความผูกพันมันมีความยินดีมันมีความพอใจกับสิ่งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใกล้กับสิ่งที่เราจะเลิกไม่ได้เราต้องห่างออกมาแล้วเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไปเกาะกับสิ่งอื่นที่มันมีประโยชน์แต่วันนึงอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยเอาแบบศิลปะนะคะตอนนี้เรากำลังเอาศิลปะมาใช้เราเจอคนพาลคนบอกว่าคนนี้โอ้โหนิสัยแย่มากเลยขี้นินทาสารพัดแต่เก่งอ่ะคนที่เก่งเรื่องที่เราต้องการซะด้วยนะเราหาตัวจับไม่ได้อ่ะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นที่ทำมันก็ต้องมีศิลปะในการพูดคุยกับคนพาลเราจะมานั่งหนีคนพาลทั้งโลกอ่ะโหถามว่าลองนึกถึงคำของท่านอาจารย์สัญชัยปริภาชกที่เป็นอาจารย์ของท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรดูว่าหรือสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเนี่ยก็ชื่อท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะเมื่อครั้งที่ท่านไปเจอท่านอัสสชิแล้วก็ไปเจอพุทธเจ้าเนี่ยก็มาชวนอาจารย์สัญชัยเนี่ยไปหาพุทธเจ้าด้วยกันอาจารย์สัญชัยเองเนี่ยก็ถามว่าระหว่างคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยบนโลกใบนี้อันไหนเนี่ยมันมากกว่ากันอันไหนมันน้อยกว่ากันทุกคนก็เข้าใจตรงกันอยู่แล้วว่าคนโง่เนี่ยมันมากกว่าคนฉลาดท่านก็เลยบอกให้ท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าซะเราจะอยู่ที่นี่กับคนโง่เพราะท่านมีความพอใจที่จะมีความสุขกับลาภสักการะซึ่งต้องบอกว่าในมุมมองความคิดของตัวเองในการบรรยายเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติท่านอาจารย์สัญชัยเราจะไปเฮ้ยอาจารย์สัญชัยโง่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอย่าไปพูดอย่างนั้นต้องฝึกอะฝึกความเคารพแม้กระทั่งบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเราฝึกแบบนี้ได้ใจของเรามันจะดีคนที่ได้มันจะดีคืออุ๊ยตัวนี้โง่พุทธเจ้าฉลาดขนาดนี้เราลองมาถามตัวเราเองก่อนอาจารย์สัญชัยเนี่ยท่านยังมีความฉลาดนะคะที่ท่านยังเลือกท่านรู้ว่าท่านต้องการอะไรท่านถามว่าคนฉลาดกับคนโง่อันไหนมากกว่ากันท่านก็ไม่ดูถูกพุทธเจ้านะว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีไม่เก่งยังไงแต่ท่านบอกว่าให้ท่านอุปติสสะเนี่ยกับท่านโกริตะเนี่ยไปซะ
ไปหาคนฉลาดเพราะว่าท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านมีความพอใจยินดีในการสอนยินดีพอใจในลาภสักการะอยู่จากคนที่มีปัญญาน้อยกว่าท่านน่าชื่นชมกว่าเราเราพูดถึงท่านเนี่ยเราเอาท่านไปด่าว่าโง่เราเองเรายังไม่รู้ตัวเราเองเลยมีคนบอกให้เราไปอยู่วัดอ่ะเนี่ยไปสิวัดเนี่ยสอนกรรมฐานดีมากเลยเราไปมั้ยเราไม่ไปแล้วถ้าเกิดมีคนมาด่าเราเหมือนกันว่าเอ้ยแกนี่โง่จริงๆทําไมไม่ไปวัดเนี้ยเราจะรู้สึกยังไงบางทีเนี่ยเราลืมเรื่องพวกนี้ไปเราชอบมองแต่คนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวแต่เราไม่เคยมองเลยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เป็นแบบนั้นใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ยก็ท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยท่านก็จะเลือกเพราะฉะนั้นกลับมาที่ความจริงปัจจุบันความจริงปัจจุบันเนี้ยสวัสดีค่ะแม่ลำพูนสวัสดีค่ะใครเข้ามาทักมั่งแม่ส้มใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนเข้ามาทักกันนะคะกลับมาดูกันว่าในเมื่ออาจารย์สัญชัยก็ยังถามท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะหรือท่านพระโมคคัลลาภาษารีบุตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโง่ก็แปลว่าคนพาลนั่นแหละคนพาลก็คือคนที่ไม่มีปัญญาก็คือคนโง่อันเดียวกันแล้วในมงคล38ประการเนี่ยข้อแรกเนี่ยถ้าเรากำลังจะต้องการเป็นคนดีอยู่เนี่ยโอเคเราคบไม่ได้เราต้องห่างก่อนกันเพื่อที่ให้ใจของเราเนี่ยมันมีพลังงานอันนี้กำลังพูดถึงศิลปะนะมันไม่ได้ศิลปะในการนำมงคล38ประการมาใช้ไม่ใช่แบบโอ้โหคนโง่ไม่เราไม่คบแล้วคนพาลทั้งชีวิตเลยเห็นใครเป็นคนไม่ดีหน่อยไม่คบเห็นคนไม่ดีหน่อยไม่คบอันนี้ก็นี่แหละคือมันไม่มีศิลปะถ้ามีศิลปะเนี่ยแม้กระทั่งการที่เราเจอคนที่ไม่ดีเราก็ได้บารมีศิลปะค่ะมันต้องใช้เป็นอ่ะไม่ใช่แบบโอ้โหแบบเรียกว่าตรงจากคำแนะนำพระพุทธเจ้าสอนยังไงเนี่ยเราก็ไม่ใช่เราไม่ทำตามนะเราทำตามนั่นแหละแต่ว่าเราทำตามเนี่ยไม่มีศิลปะทีนี้พอเรามาทำงานในสังคมเนี่ยในโลกใบนี้อาจารย์สัญชัยก็เคยพูดอยู่แล้วอ่ะกับท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะว่าคนโง่มันมากกว่าคนฉลาดแล้วคุณจะหนีไปไหนคุณจะหนีคนพาลหรือคนโง่หรือคนที่เห็นแก่ตัวคนเอาแต่ใจตัวเองคนอะไรพวกนี้คนขี้นินทาเนี่ยคุณจะหนีไปไหนมันหนีไม่ได้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะหนีได้แล้วเนี่ยมันต้องมีศิลปะทำยังไงให้กิเลสของเขาเนี่ยไม่ให้มารมันได้ช่องตอนที่เราทำวัดกันเนี่ยตอนที่เรากรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งอย่าให้มารได้ช่องคนที่มีสติเนี่ยเมื่ออยู่กับคนพาลแล้วเนี่ยมารมันจะไม่ได้ช่องยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเจอคนขี้นินทาหรือเจอคนขี้อิจฉายกตัวอย่างนะคะเราอย่าไปพูดแผนการของเราให้เขาฟังแผนงานของเราอะที่เราคิดแล้วเรายังทำไม่สำเร็จเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยบางทีก็ลืมอ่ะบางทีก็อ่านคนผิดอ่ะปกติเนี่ยเป็นคนระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วจะทำอะไรเนี่ยจะไม่เล่าแผนหรือไม่เล่าความคิดในอนาคตเนี่ยให้ใครฟังเท่าไหร่สวัสดีค่ะคุณอดุลนะไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งพลาดเพราะความประมาทแล้วก็มองว่าคนอาชีพนี้คนบุคลิกนี้เนี่ยแล้วมีคนการันตีความดีเนี่ยมันทำให้เราไว้ใจพอเราเล่าแผนของเราในอนาคตให้เขาฟังเนี่ยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปะในมงคล38ประการเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องนำศิลปะเนี่ยมาใช้เป็นว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่คบเลยสมมุติว่าต้องทำงานด้วยกันน่ะอยู่ในสังคมเดียวกันน่ะเราจะไม่เลิกคบไม่คุยกับใครเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีศิลปะคุยกับคนที่ขี้อิจฉาคุยกับคนที่ชอบทำร้ายคนอื่นเนี่ยคุยกับเขาดีๆค่ะอย่าไปทำท่ารังเกียจอะไรเขาใช้ความเมตตาเยอะๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะนะคะแต่ก็มีความคิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วว่าจะไม่คุยทับถม
หรือคุยกดคนอื่นลงยกตนข่มท่านพวกนี้อย่าไปใช้กับคนขี้อิจฉาเนี่ยมันจะเพิ่มพลังความอิจฉาของเขาเนี่ยขึ้นมาอีกสมมุติว่าเราไปซื้ออะไรมาดีๆเนี่ยหรือใครชมเราหรือใครอะไรเรามากๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยอย่าไปเล่าให้เขาฟังมันจะจุดชนวนของความอิจฉาของเขาให้มันรุนแรงขึ้นซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอย่าไปบอกใครค่ะให้เขารู้ตัวอีกทีตอนที่เราเนี่ยสำเร็จแล้วไปไกลแล้ว อันนี้คือเทคนิคคือถ้าเราต้องการที่จะเติบโตในหน้าที่การงานหรือมีทำอะไรหรือมีจุดหมายที่มันจะต้องสำเร็จเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยกลายเป็นว่าผมเจอคนอิจฉาเนี่ยรู้ว่าเขาอิจฉาใช่ไหมคะชอบพูดให้เขาเนี่ยอิจฉาขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับแกล้งเขาค่ะอย่าไปทำแบบนั้นจิตใจของเราก็ไม่ดีเก็บเอาไว้ไม่ต้องให้เขารู้อ่ะไม่ต้องพยายามบอกให้เขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่พอเขารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเราไปไกลละเขาตามเราไม่ทันแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ชนะใจตัวเองที่เราเนี่ยไม่ทำร้ายคนที่อิจฉาเรานี่คือศิลปะในการอยู่กับคนพาลเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่คบคนพาลก็คือไม่คุยด้วยไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังแรกเนี่ยเรายังมีความต้องการที่จะ เลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือเลิกสิ่งเสพติดต่างๆพวกนี้เราอยู่ใกล้ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยกลัวใจตัวเราเอง1การที่เราจะเลือกที่จะไม่คบใครไม่ใช่เพราะเขาเลวแต่เพราะเราเองอ่อนไหวดูอันนี้เป็นหลักถ้าเรายังอ่อนไหวอยู่เนี่ยเราต้องเลือกที่จะไม่คบคนที่ทำให้เราเนี่ยไหลไปสู่สิ่งนั้นเราต้องเลือกจากตัวเราค่ะไม่ใช่เลือกจากตัวเขาโอ้คนนี้ชั่วมากเลยไม่เข้าใกล้แล้วเราอะ เราดีตรงไหนคือถ้าเราดีจริงเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับน้ำใสที่มันกิ้งอยู่บนใบบัวถ้าเราดีจริงเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ไม่ไหลหรอกค่ะแต่ในอเสวนาจะพารานังในมงคล38ประการเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เองหรือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเจอพระเทวทัตมาหลายภพหลายชาติมากพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ไม่ได้หนีแล้วทุกชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าเจอพระเทวทัตเนี่ยก็จึงพูดธรรมะบางทีเนี่ยตอนจบสรุปให้พระเทวทัตฟังตลอดท่านเป็นอย่างนี้นะเรานี่กับท่านนะอะไรอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์เนี่ยเอาคนพาลเป็นที่ตั้งของการอภัยทานด้วยซ้ำถามว่าอภัยทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีคนผิดถ้าไม่มีคนผิดเนี่ยเราจะไปอภัยทานให้ใครอ่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคนพาลเนี่ยมีไว้ให้สำหรับเราอ่ะให้อภัยทานแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอภัยไม่ได้เนี่ยแหละเรายังมีความโกรธอยู่เรายังมีความคับแค้นใจกับสิ่งที่เขาทำให้กับเราเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์บารมีของเราเนี่ยมันยังไม่พอเนี่ยอย่าพึ่งไปยุ่งกับคนพาลนี่คือศิลปะจริงๆจั่วหัวนี่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าอาจารย์ดุสิตจะเข้ามาฟังไม่รู้ว่ามาฟังหรือยังนี่คือศิลปะค่ะศิลปะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นี่ก็จริงแต่เราต้องมีวิธีการนำมาใช้ให้มันถูกต้องด้วยแล้วพอเราไปคบกับใครสักคนหนึ่งเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยต้องคบคนอยู่คนนึงซึ่งคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีเลยขี้นินทาขี้อิจฉาสารพัดแต่เขาเก่งมากเลยเขาทำงานฝีมือเขาร้อยพวงมาลัยเก่งมากเราอยากจะได้พวงมาลัยฝีมือเขาอะเราก็อยู่กับเขาให้เป็นค่ะไปคุยกับเขาเรื่องพวงมาลัยเลยค่ะเอ้ยฉันอยากได้พวงมาลัยที่เธอร้อยเก่งมากเลยอะใครๆก็ชอบที่เธอร้อยนะทำให้หน่อยได้ไหมอะเขาเป็นคนขี้นินทาใช่ไหมคะเขาเป็นคนพาใช่ไหมคะจะไปแตะกับเขามากค่ะจบบอกเสร็จปุ๊บชมเสร็จปุ๊บไปค่ะฉันจะได้พวงมาลัยของเธอเมื่อไหร่วันนี้ได้ไหมได้ไปรับขอบคุณชื่นชมกลับนี่ไงคะเราเนี่ยก็สามารถที่ได้ประโยชน์จากคนพาได้คนพาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีความสามารถเลยเขาก็มีแต่เราเองเนี่ยต้องมีสติในการอยู่กับเขา
สิ่งนี้เรียกว่าศิลปะแล้วสมมติว่าเอาคนพาลบางทีเนี่ยถึงเราจะไปเอาคนขี้อิจฉาหรือคนขี้นินทาเนี่ยก็จะมีเรื่องพูดของเขาดูสิไม่มีที่อื่นจะไปเอามาเอาที่เราจนได้หรืออะไรก็แล้วแต่มาขอร้องฉันอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะนิสัยของคนพาลเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนั้นเราก็ได้โอกาสได้บุญเพิ่มค่ะได้ให้อภัยอภัยเขาเงินก็ให้ไปแล้วให้อภัยด้วย เห็นไหมคะมันเป็นมุมมองที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันสูงขึ้นมันสูงขึ้นพอเรามีศิลปะปุ๊บเนี่ยข้อที่9ของมงคล38ประการก็คือวินโยจะสุขิสุสิกขิโตคือการมีวินัยในการศึกษามาดีแล้วต้องมีวินัยนะคะมีระเบียบมีวินัยคำว่ามีระเบียบมีวินัยเนี่ยก็คือมันต้องมีกฎกติกาให้กับตัวเองแล้วก็กฎกติกาที่อยู่ในสังคมอ่ะบางทีเราเอาแต่ใจตัวเองเราเป็นทาสของกิเลสเนี่ยเราจะไม่ยอมอยู่ในกฎกติกาอ่ะบางทีมันมีการตกลงกันเอาไว้แล้วนะก็ไม่จำเอาความสุขของการตามใจตัวเองเป็นใหญ่สังคมเนี่ยบางทีเขามีมารยาทพอที่เขาจะไม่ว่าเราค่ะเราต้องว่าตัวเราเองได้เราอย่าคอยให้คนอื่นเขามาว่าเราบางทีเราล่วงเกินอ่ะเราผิดกติกาเนี่ยเพียงแค่เขาพูดกับเราหรือเขามองเราด้วยสายตาที่มันไม่เข้าใจเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำงานอย่างเช่นอาจารย์ธรรมรีเนี่ยสมมตินะคะเรากำลังพูดถึงวินัยและในการอยู่ด้วยกันวินัยคือกติกาคือสัจจะที่ให้กับตัวเองนะคะเราอยู่ร่วมกันกับคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถามว่าเธอกอเธอชอบอะไรขอเธอชอบอะไรอันนี้คือความคิดส่วนตัวเธอชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเธอเป็นคนอุปนิสัยฉันเป็นคนมักโกรธอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะฉันชอบระเบียบวินัยเยอะๆฉันเป็นคนมีระเบียบอีกคนนึงฉันชอบง่ายๆทีนี้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไอ้คนที่มีระเบียบเยอะๆชอบแบบเนี้ยทำให้ตัวเองทำแบบนี้มีระเบียบเอาเลยค่ะมีระเบียบให้เต็มที่ของตัวเองฉันชอบง่ายๆเอาเลยค่ะเอาง่ายๆเอาที่เราสบายใจอันนี้คือเราให้เกียรติเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พอมาอยู่ในส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยมันมีกติกาว่าของอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ของอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องทำความสะอาดขนาดนี้อันนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บปรากฏว่าในที่ประชุมเนี่ยเขาตั้งกฎกติกาขึ้นมาอ่ะถูพื้นสมมติเป็นห้องเนี้ยถูพื้นห้องเนี้ยวันละครั้งก็พออีกคนนึงก็ยกขึ้นมาแล้วไม่ได้ฉันทำไม่ได้มันสกปรกหรือต้องสองครั้งคนอื่นก็ต้องช่วยกันถูด้วยมันจะสกปรกมันไม่โอเคอย่างเงี้ยเราไม่ยอมเขาแล้วถึงเขาจะเป็นคนสะอาดจัดขนาดไหนก็แล้วแต่คุณต้องเคารพวินัยที่อยู่ด้วยกันถ้าคุณคิดว่าการถูห้องเนี้ยครั้งหนึ่งมาสะอาดไม่พอเนี่ยคุณทำเพิ่มค่ะแต่คุณอย่าไปใช้คนอื่นอันนี้คือความคิดส่วนตัวของตัวเองเป็นใหญ่ละกำลังจะไปก้าวไก่คนอื่นเขาละให้คนอื่นเขาทำตามความคิดเจ้าของไม่ได้ถ้าเราคิดว่ามันสะอาดไม่พอคุณต้องทำเพิ่มเองเพราะทุกคนเนี่ยนี่คือเคารพพอเรายอมรับกติกาตรงกันเนี่ยกิเลสของเรามันจะลดลงมันน่ารักอะคนแบบเนี้ยหรือไปเจออีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มที่แบบไม่ชอบทำความสะอาดไม่อยากทำอ่ะก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องถูหรอก3วันครั้งก็พอแล้วไม่สกปรกอะไรมาแนวนี้สมมุติมาแนวนี้ปุ๊บเราก็ต้องบอกไม่ได้ค่ะคุณต้องขยันขึ้นนะคะวันละ1ครั้งค่ะจะ3วันไม่ได้ค่ะกติกาค่ะวินัยค่ะเรามีสัจจะร่วมกันค่ะคนที่เป็นประธานหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีความเด็ดขาดอย่าไปกลัวคนเกลียดเราเพราะความถูกต้องความรักที่มันเกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เขาจะไม่มีวันพอค่ะแต่ความถูกต้องที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยวันนี้อาจจะมีคนไม่พอใจมีคนโกรธ
ด้วยอำนาจของกิเลสของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งเนี่ยความดีที่เรามีความเด็ดขาดความดีที่เรามีความถูกต้องเป็นคุณสมบัติสิ่งนี้เนี่ยจะพาเราไปเจอในสิ่งที่ดีเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คัดสรรเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีแต่ความถูกต้องเท่านั้นที่จะมีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเราจะไม่กลัวค่ะเราจะไม่กลัวหรอกว่าใครจะเกลียดเราขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เพราะความรักและความเกลียดของใครเราอยู่เพราะความรักตัวเราเองเรารักตัวเราเราจึงต้องทำให้มันถูกต้องชีวิตของเรามันจะได้ดีอย่าไปอะไรกับใครเยอะค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยคำชมของคนเนี่ยเขาชมเราเสร็จเขาไปกินข้าวที่บ้านเขาค่ะเขาไม่แน่นอนกินข้าวกับเราเราจะไปหวังคำชมอย่าไปหวังว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้กับเราเนี่ยซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยทีนี้เนี่ยข้อต่อไปที่มันเป็นมงคล38ประการวันนี้พอดีเมื่อวานจั่วหัวไว้เรื่องศิลปะว่าจะอธิบายเพราะว่าพอมีปัญหาชีวิตทีไรนะคะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยนึกถึงคำนี้ของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเลยมันต้องมีศิลปะต้องมีศิลปะศิลปะเรามันไม่มีศิลปะคือความประณีตในการบริหารจัดการความรู้ของเราที่เราได้ยินได้ฟังมาให้มันถูกต้องไม่ใช่อยากทำแบบนี้แล้วไงไม่เห็นมันเป็นเลยศิลปะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคนใจร้อนไม่ได้แม้กระทั่งคนใจร้อนเองเนี่ยตอนที่เขาทำงานศิลปะเนี่ยเขายังต้องใจเย็นเลยอย่างเงี้ยนะคะข้อที่10สุภาสิตาจะยาวาจาข้อนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นประตูสำคัญของชีวิตเลยนี่เรามาคาถาที่เราจบคาถาที่3นะคะจริงๆเรียกมีทั้งหมดอยู่10คาถานะมงคล38ประการเนี่ยความจริงเนี่ยในพระไตรปิฎกเลยเนี่ยมี37นะ นะเรื่องนี้พูดไปเดี๋ยวจะสับสนกันมี37มีอยู่ข้อนึงเนี่ยท่านมาแยกเพิ่มน่าจะเป็นข้อที่อยู่ในการดูแลบุตรภรรยาเนี่ยแหละค่ะสงเคราะห์บุตรเนี่ยบุตรกับภรรยาเนี่ยเขาสงเคราะห์เป็นเขาแยกเป็น2ข้อแต่ความจริงมันเป็นข้อเดียวกันในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมงคล38ประการเนี่ยมี37ประการเท่ากับโพธิปักขิยธรรมเลยนะคะนะแล้วในอรรถกถาเนี่ยมาอธิบายแยกออกจากกันในข้อที่13ข้อที่12ข้อ13ทำไมถึงได้รู้เรื่องนี้เพราะว่าทำรายงานสมัยเรียนปริญญาตรีอะค่ะทำรายงานเรื่องมงคล38ประการต้องไปค้นที่พระไตรปิฎกอะค่ะแล้วก็มาค้นที่อรรถกถาแล้วก็ได้มีโอกาสไปอ่านบาลีแปลเนี่ยน่าจะเป็นบาลีปริยัติธรรม4หรือ5เนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียนมงคล38ประการไปอ่านหนังสือแปลชอบมากชอบเรื่องนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่เรียนนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่เป็นญาติโยมบางทีเนี่ยเราก็ฟังแต่เอาจะสบายใจอ่ะแต่เราไม่มีศิลปะเราฟังธรรมะเราเอาแค่สบายใจว่าในขณะฟังอย่างน้อยๆจิตก็เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กุศลมันมากกว่านี้เนี่ยมันต้องเอาไปใช้ได้จริงเขาเรียกว่ามันต้องมีศิลปะในการลงมือกระทำถ้าเกิดว่าเรายังฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่ลงมือแสดงว่ามันยังไม่มีศิลปะเราถามตัวเองว่าเรามีศิลปะแล้วหรือยังสุภาสิตาจะยาวาจาเนี่ยก็คือรู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดีพูดยังไงให้มันเป็นผลดีไม่เป็นผลเสียทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนปากไวอะพอได้ยินปุ๊บก็จะตอบได้ยินปุ๊บก็จะตอบซึ่งมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้พอได้ยินปุ๊บเนี่ยฟังแล้วบางทีเนี่ยอยู่คนใจร้อนเร่งให้เราตอบเอาทำไมไม่ตอบขอคิดก่อนได้ไหมอ่ะยังไม่ได้คิดเลยบางทีคนเห็นแบบมือก็เฉยๆอ่ะแบบฟังแล้วเฉยๆเนี่ยคือคิดไงค่ะบางทีมันสติปัญญามันยังไม่เยอะมันคิดช้าแต่ดีกว่าพูดออกไปเลยแล้วมันเสียหายอนาคตอาจจะคิดเร็วกว่านี้บางทีคนพูดจะคิดว่าเราควรจะตอบว่ายังไงดีมันก็เขียนเฟซบุ๊กอะเขียนไปแล้วเนี่ยบางครั้งเขียนแล้วอ่านหลายๆรอบนะคะ
โพสทุกครั้งเนี่ยอ่านหลายรอบมากอ่านจนรู้สึกว่าไม่มีใครรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่านแล้วจิตใจของเขาเนี่ยจะวางได้แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ไวายบางทีเนี่ยเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสาสกรีนเราสาเคลียร์อย่างดีแล้วว่าคนอ่านไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญามันก็จะมีคนกลุ่มนึงอะ่ะเข้ามาอ่านแล้วมีปัญหาอยู่ดีก็อยู่ดีมันทำไม่ได้อะค่ะเพราะคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ชอบกันซะแล้วเนี่ยอ่านยังไงมันก็ผิดไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการศึกษาธรรมะต้องบอกก่อนว่าบางทีบางคนที่เข้ามาอ่านแล้วหาเรื่องกันเนี่ยมันกำลังทำลายอนาคตตัวเองทำลายชีวิตตัวเองเราจะทำไปเพื่ออะไรเราอ่านธรรมะแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดความอิจฉาริษยามันเกิดการจับผิดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันเสียเราอย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นค่ะเราเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับสิ่งที่มันดีดีกว่าไม่คุ้มค่าเสียดายเวลาแทนจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้กลัวคนขี้อิจฉานะคะไม่ได้กลัวคนที่มองตัวเองอคติหรือมองในแง่ร้ายไม่ได้กลัวเลยมีแต่มองแล้วรู้สึกว่าสงสารเขาที่เขาเอาเวลาไปใช้ทางที่ผิดจิตใจเนี่ยที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปตราบใดที่เรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดสะสมสิ่งดีสิ่งชั่วอยู่ตลอดเวลามีแต่ร่างกายนี้เท่านั้นล่ะค่ะที่เราคิดว่ามันเป็นเราซื้อโปรตีนบำรุงเราซื้อวิตามินบำรุงเราซื้ออาหารเสริมบำรุงมันเนี่ยมันก็ตายค่ะอยู่ในแผ่นดินนี่แหละแต่ไอ้จิตใจนี่แหละค่ะคุณเคยเอาอะไรที่ดีๆบำรุงมันบ้างไหมกุศลต่างๆเมตตาบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยเคยเอาไปใส่ไว้ในใจบ้างไหมให้ใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเพราะตอนที่เราตายไปเนี่ยมันเอาใจไปมันไม่ได้เอาร่างกายไปเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดอะค่ะมันจึงเป็นการทำบุญอีกอย่างนึงแล้วมันเป็นการสามารถที่จะสร้างวิบากกรรมได้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นรู้จักการพูดที่ถูกต้องเนี่ยอย่างเช่นอย่างรายการธรรมวลีตอนนี้เป็นการจัดรายการธรรมะซึ่งตัวเองเนี่ยคิดถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ท่านเมตตาให้จัดรายการซึ่งทางสถานีวิทยุเนี่ยก็ออกอากาศเมื่อวานลืมไปต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่เอ๊ะอยู่ดีจำชื่อไปแล้วนะนะคะแล้วก็ลืมนะคะก็ต้องขออภัยนำเสื้อผ้านะมาเยอะมากเลยเอามาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดถึงขอไปดีอ่ะนะนำเสื้อผ้ามาชื่อป้าอะไรนะนะคะนำเสื้อผ้ามาให้บอกว่าฟังรายการอาจารย์นมวลีมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ค่ะตั้งแต่สถานีวัดปู่จวงตอนนี้ก็ฟังมาตลอดแล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมเห็นว่าทำจิตอาสาอยู่ก็เลยนำเสื้อผ้าเนี่ยมามอบให้เพราะเดี๋ยววันนี้จะไปคัดแล้วจะส่งไปนะคะที่เชียงรายเดี๋ยวก็คงจะต้องดูสายว่าจะส่งได้ที่ไหนบ้างตรงไหนที่มีความจำเป็นเดี๋ยวจะส่งไปนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีการเพราะมันต้องส่งไปอะค่ะเพราะรู้ว่าบางทีเนี่ยญาติโยมเนี่ยอยากจะมีของส่งแต่ว่ามีปัญหาก็มีจริงๆอาจารย์ธรรมบุรีก็ไม่ได้มีเยอะนะคะญาติโยมเนี่ยโอนเงินมาให้นู่นนี่นั่นตลอดอะพอดีมันก็หมดมีคนก็โอนมาตลอดก็เอาเงินส่วนนี้แหละค่ะทำอย่างเมื่อวานวันซืนต้องขออนุโมทนาบุญพี่ก้อยนะพี่ก้อยไม่ทราบวันเกิดแต่บอกว่าทำบุญอุทิศโอนเงินมา 3,000 บาทวันนี้ก็ทำอาหารแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ญาติของพี่ก้อยด้วยนะคะก็จะโอนเงินมาแบบเนี้ยพอมันหมดแล้วมันก็มีคนขึ้นมาแม้กระทั่งเดี๋ยวเงินค่าส่งไปรษณีย์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเงินส่วนนี้แหละค่ะที่ญาติโยมเนี่ยส่งมาก็เอามาใช้ให้หมดค่ะพอใช้ปุ๊บมันก็ไม่หมดอ่ะพอใช้ปุ๊บมันก็ขึ้นมาใหม่ใช้ปุ๊บมันก็ขึ้นมาใหม่มีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากเพราะมันเป็นบุญไม่ได้คิดอะไรแต่ทุกขั้นก็จะได้บุญเต็มที่ในการทำบุญตรงนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่าน
ผอ.ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ